ครับพบกับผมแมนดักมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความเต็มเปี่ยมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การแกะรอยไขปริศนานะครับตอนสิ่งที่เรียกกันว่า The Clock Tower The Clock Tower หรือสิ่งที่เรียกกันว่าหอนาฬิกานั้นมีจุดเริ่มต้นอย่างไรเราจะมาไขปริศนาไปพร้อมกันเลยจุดเริ่มต้นนั้นมาจากห้องของผู้การไบรอันไอรอนที่ถูกเรียกกันว่าห้องชีฟไบรอันออฟฟิศซึ่งเขาเองนั้นได้มีเอกสารฉบับหนึ่งไว้บนโต๊ะซึ่งถูกเรียกกันว่า Repair Shop Letter เอกสารฉบับนี้นะครับผมจะกล่าวถึงว่าพวกเขานั้นได้ทำการติดตั้งระบบล็อกอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมให้กับผู้การไบรอันในบริเวณห้อง Private Collection Room นะครับผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยระบบทั้งหมดเนี่ยมันได้เกิดการเสียหายนะครับผมทำให้ตัวช่างซ่อมบำรุงเนี่ยต้องหาทางนะครับผมซ่อมมันอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าว่าตอนนี้เขาต้องไปซ่อมในส่วนที่เรียกกันว่าการสั่นของนาฬิกาของหอระฆังก่อนนะครับผมหอระฆังหรือหอนาฬิกาเนี่ยอยู่บริเวณชั้น3ของสถานีตำรวจแท็กโคซิตี้ซึ่งในตอนนี้ช่างเครื่องคนนี้ก็ยังไม่กลับมานะครับผมพร้อมกับชิ้นส่วนประกอบเนี่ยซึ่งจะมาใช้ในการซ่อมประตูให้เสร็จสมบูรณ์เราต้องตามหาเขานะครับผมและนี่คือเอกสารทั้งหมดในตอนนี้นะฮะและนี่คือหน้าตานะครับผมของห้อง Private Collection Room นะครับซึ่งใช้ในการเก็บสมบัติส่วนตัวนะครับผมส่วนนี้ก็คือแผงวงจรนะครับผมซึ่งใช้ในการเปิดระบบล็อกประตูในตอนนี้นะครับซึ่งตัวแผงวงจรนี้มีลักษณะเป็นลูกเต๋าและมีชิ้นส่วนหายไปส่วนสุดท้ายนะครับผมก็คือคีย์การ์ดที่ใช้ในการออกจากลานจอดรถนะครับผมเพื่อไปตามหาและช่วยเชอรี่เบอร์กินนั่นเองนะฮะจากตัวเดโมที่เห็นนะครับผมจุดที่จะได้นะครับนั่นก็คือชิ้นส่วนที่ถูกเขียนกันว่าเอจิตนะครับผมซึ่งลักษณะเป็นกล่องลูกเต๋านะครับผมซึ่งต้องใช้นะครับในการสวมใส่นะครับผมเข้ากับบริเวณแผงควบคุมนะครับผมแล้วตัวนี้ก็คือ power panel part นั่นเองนะครับส่วนหอนาฬิกานี้ก็คือจะมีภาพที่มีการเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้นะครับผมว่ามีลักษณะและหน้าตาเป็นดังต่อไปนี้นะครับผมภาพแรกนะครับผมจะเป็นภาพที่มีหอนาฬิกานะครับเปิดตัวในงาน E3/8ซึ่งคือหอนาฬิกาเดียวกันนะครับผมที่ต้องใช้ในการแก้ปริศนาและนี่คือการไขปริศนาที่มาที่ไปทั้งหมดกับกระผมแมนดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เกมดีมีสาระต้อง DM Channel ขอบคุณครับแมนดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ขอบคุณครับ